พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาพักอื่นๆที่เป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะเขาก็แฮปปี้หมดเลยแขกเห็นว่าเขาทำไมพวกคุณดูมีความสุขผิดปกติทางที่ตอนที่เราก็เป็นพักรัฐบาลตอนนี้ก็เป็นพักรัฐบาลเหมือนเดิมแต่เป็นพักรัฐบาลที่กระชุ่มกระชวยและมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนอยู่ๆก็มีความมั่นใจเหมือนผมไปไล่ตามดูนะหลายๆหัวหน้าพักนี่โพสต์ละนาวเลยนะรัวๆเลยว่าเฮ้ยนี่คือภารกิจที่เขาอยากจะทำคือผมคิดว่าไอ้ราหูที่มันทับอยู่นึกจะทำอะไรแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันไปแล้วไงตอนนี้ถามว่าพลังประชารัฐนี่ขอโทษนะเรื่องพลังงานก็รีบจะเดินหน้าลดใช่ไหมจะเปิดน้ำมันเสรีพรรคของลูกท็อปเนี่ยใช่ไหมชาติไทยพัฒนาก็เดินหน้าเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาสังคมที่ไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าไหร่ในรัฐบาลที่แล้วคือทุกคนอยากทำงานอ่ะมันอยู่ในอารมณ์แบบอยากจะมีผลงาน